สำหรับปลาหมึกที่เราใช้นะครับก็ใช้ปลาหมึกกล้วยตัวเล็กๆแบบนี้ครับก่อนที่เราจะนำมาปรุงอาหารก็อย่าลืมทำความสะอาดอะไรข้างในให้เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวไส้นะครับไส้ที่เราจะยัดเข้าไปเนี่ยครับง่ายๆเลยครับเราจะยัดไส้ข้าวเหนียวครับก่อนที่เราใช้นะครับผมเราจะต้องเอาข้าวเหนียวเนี่ยมาล้างให้สะอาดและแช่น้ำก่อนครับแล้วครับหลังจากที่เราแช่จนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเอาข้าวเหนียวเนี่ยครับมายัดใส่ในตัวปลาหมึกครับผมปลาหมึกเราก็ทำความสะอาดนะครับด้านในนะฮะใส่ข้าวเข้าไปนะครับดันเข้าไปลึกๆหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาส่วนหัวของปลาหมึกนะครับใส่กลับเข้าไปครับเสร็จแล้วไม่กลัดครับต่อมานะครับก็เสียบให้ทะลุหัวนะฮะนี่นะครับเรากัดไว้ในสภาพอย่างนี้แล้วก็พักไว้ครับเรากลัด2ด้านเลยนะครับเป็นลูกกากบาทลักษณะนี้นะฮะเพื่อที่ข้าวเนี่ยเขาจะไม่หลุดออกมานะครับเรียบร้อยละสูตรนี้ผมทำ5ตัวนะฮะกะทิครับผมเราจะต้มในกะทินะครับก็ต้องบอกว่าอาหารไทยหลีกเลี่ยงการใช้กะทิไม่ได้เลยดังนั้นเราควรจะมีติดบ้านด้วยครับยิ่งแบบที่เป็นกระป๋องเนี่ยฮะสะดวกแล้วก็คุณภาพก็สม่ำเสมอนะครับไม่ว่าจะปรุงของคาวของหวานนะครับแล้วล่ะเราใส่ลงไปในหม้อเลยครับผม2ถ้วยตวงนะครับก็ประมาณกระป๋องกว่าปรุงรสด้วยน้ำตาลครับเกลือสมุนใบเตยมัดก่อนมัดก็อย่าลืมล้างก่อนด้วยนะครับคนให้น้ำตาลแล้วก็เกลือละลายดีนะครับพอกะทิของเราเริ่มเดือดนะครับเราใส่ปลาหมึกลงไปครับหลังจากที่ใส่ปลาหมึกแล้วเราก็คอยให้กะทิเดือดอีกครั้งแล้วก็ลดไฟลงครับค่อยๆปรุงเจ้าปลาหมึกยัดไส้ข้าวเหนียวของเรานะครับในน้ำกะทิปรุงรสให้สุกดีแล้วก็แน่นอนนะครับว่าข้าวเหนียวนุ่มดีด้วยใช้เวลาประมาณ45นาทีครับระหว่างที่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับตัวน้ำซอสนะฮะน้ำกะทิเนี่ยก็จะเหนียวขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าได้น้ำที่มาจากตัวข้าวเหนียวด้วยนะฮะพร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมปิดไฟเลยครับเราค่อยๆตักปลาหมึกขึ้นมานะครับดึงไม้กลัดออกดอกไม้แบบไทยๆที่ทานได้นะครับอันนี้พวงชมพูนะฮะแล้วก็อัญชันนะครับเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว